สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้พามาริดใบมะเขือเปราะออกบ้านใครที่คิดว่าไม่มีพวกโรคแมลงก็ไม่ต้องริดใบก็ได้นะจ๊ะแต่เราจะริดใบออกเพราะว่าเราจะป้องกันไม่ให้มีเห็นป่ะมันจะมีโรคของใบมะเขือพวกมลงแมลงเราจะต้องริดใบออกเพราะเราปลูกแบบปลอดสารต้องคอยดูแลอย่างดีเหมือนมะเขือเทศอ่ะริดใบออกให้หมดก็ได้ถ้าแต่บ้านใครไม่มีโรคแมลงก็ไม่จำเป็นเพราะก็เห็นหลายบ้านเขาไม่ได้ริดใบกระโดกโดกส่วนบ้านเราปลูกแบบปลอดสารแมลงโรคต่างๆก็จะมาแวะเวียนมาหาของกินศัตรูพืชเขาต้องกินมันเป็นอาหารของเขาไงเป็นวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย์ต้องกินตัวเขาเองก็ต้องกินเพื่อที่จะดำรงชีวิตให้รอดรีดออกจะได้มาเลี้ยงลูกอาหารมาเลี้ยงลูกด้วยใครมีเวลาก็รีดใบออกนะจ๊ะไม่รีดก็ไม่เป็นไรเห็นป่ะเนี่ยพวกเพลี้ยไฟไรแดงสารพัดเพราะฉะนั้นดูแลให้ดีๆดูแลไม่ดีก็อดกินเราไม่ได้ใช้สารเคมีมาฉีดพ่นถ้าใครขยันก็เนี่ยน้ำสมุนไพรอ่ะพวกน้ำหมักพืชขมผสมน้ำเราก็มาฉีดพ่นได้เลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะทุกคนอย่าให้มีปัญหาไปตรวจสุขภาพดูแลแต่เนิ่นๆอย่าให้เป็นหนักแล้วจะรักษายากอย่าให้เป็นดีสุดพอไปเห็นค่าต่างๆมันเริ่มสูงขึ้นหมอแนะนำอะไรก็ทำตามหมอนะจ๊ะไปแล้วเดี๋ยวริดออกให้หมดเลยเนี่ยริดออกให้หมดเลยเนี่ยสำหรับเราก็จะริดใบออกให้หมดนะเพราะเขาก็จะติดมะเขือเปราะต้นนี้ก็ตัดแต่งทำสาวไปหลายรอบเหมือนกัน1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลานะจ๊ะทุกคนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ดูแลสุขภาพด้วยให้ดีๆไอดินกลิ่นฟางยังฟังที่ใจกลิ่นน้ำค้างลอยมาแต่ไกลหยดบนใบยอดยาเดี๋ยวไปฝึกร้องเพลงจะได้เพิ่มฝึกสมองด้วยให้มีความจำเนาะความจำไม่ค่อยดีแล้วพักนี้ความจำเริ่มแย่แล้วไปละสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะทุกๆคนแค่นี้นะ